นี่ครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดเริ่มแล้วครับฝ่ายแดงคือสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยครับฝ่ายน้ำเงินพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ครับเดินเข้าไปต่อครับพิชิตสิงห์ครับเจอโดนถีบไว้ก่อนถีบไว้ทีหมัดขวาหมัดซ้ายเตะจ่อล่างครับมาแบบ1 2 3เลยนะครับสายโลหิตมาทีมาเป็นชุดเลยครับอาวุธแกเยอะเลยครับสายโลหิตแต่ถ้าเจอเสียบแรงๆก็ไม่แน่เหมือนกันครับต้องทำให้สายโลหิตอ้าวเอาละครับแม่ถ้าทำให้สายโลหิตเริ่มจะเจ็บได้ก็ไม่แน่เหมือนกันเริ่มจะยกได้แล้วครับพิชิตสิงห์ครับนี่ครับมาเขาบอกนอกของแดงครับในของน้ำเงินครับมาถึงตรงนี้มันครึ่งทางของเกมครับดูมาเครื่องทักติดเริ่มจะตีได้แล้วนะครับฝ่ายน้ำเงินแต่ว่ายังพลิ้วอยู่สายโลหิตมาถีบสกัดเอาไว้ครับนี่ครับในเริ่มตีอ้าวมาในกดแขนไล่แขนสู้กันอยู่มาคุณเอกโอ้เชื่อเหลือเกินครับคู่นี้ไม่มีตลบเดียวครับเดินเข้าไปพิชิตสิงห์เริ่มจะได้ใจครับเริ่มจะมีเสียงเฮขึ้นมาแล้วครับวงในของเขาครับปล่อยหมัดเข้าไปแทงไปแทงขวาตีคืนเหมือนกันสายโลหิตแทงขวาแทงขวาโอ้โหโดนมา2ขึ้นไป1ครับเอาแล้วพยายามเนี่ยครับกดเอาไว้ไม่ตีครับสายโลหิตยก4พยายามเดินลุยครับสายโลหิตแข้งซ้ายต่อยหมัดพิชิตสิงห์ขยับขึ้นเหมือนกันครับศอกงัดเข้าไปก่อนตีเข่าขวามาครับสายโลหิตอย่างที่ผมได้เรียนไปครับคู่แรกที่รอคอยครับศึกเพชรยินดีไม่เคยสร้างความผิดหวังเอาแม่โดนหมัดอย่าซึมนะครับแต่ว่าในนี่แหละครับโอในมาวงในตีได้ไหมยังตีไม่ได้ใกล้เชือกกรรมการแยกก่อนครับยกนี้ยังน่าสนใจครับดูครับแพ้คู่เปิดหัวมันกี่ตลบไปโอ้ยจับหัวเหนียวไหมแบบนี้นี่ครับมายังเอาตัวรอดไปได้ครับไม่ต้องห่วงสายโลหิตสายเลือดดีสายเลือดดีโอ้โหแต่ว่าโอ้โหเม็ดโอ้โหสองเม็ดละสองสามเม็ดสี่เม็ดคุณเอกครับเพิ่งคุณเอกดูโอ้โหตีไม่เลี้ยงแล้วครับอยู่ไม่อยู่แล้วครับชุดนี้ครับโอ้ยเข้าเบรกซะน่ากลัวเลยครับการปิดบัญชีเลยครับหักวงในกระซวกเข้าไปต้านอยู่ไม่อยู่สายโลหิตไหวไม่ไหวแทงขวาพิชิตสิงห์ครับไม่พูดไม่จาแล้วครับตอนนี้ครับไม่พูดไม่จากับใครครับยังอยู่ครับต่อยหมัดมีหื้อมีหื้อขึ้นมาแทงขวาเข้าไปครับโอ้โหพายุเข้าซะแล้วแกลากไปตีเลยครับกับเอาฟื้นเอาป้าเร่งเยอะเหมือนกันตอนนี้สายโลหิตบวกกันแล้วครับป้าคู่นี้เจียนไปเจียนอยู่เอาอีกแล้วครับคว้านายได้ตีมาแกพอคว้านายได้นี่แกตีคนเดียวเลยครับนี่ครับมาโอ้ยไม่ไหวจริงๆครับโดนไปหลายขนาดครับกำลังจะมีโบกมือยุติการชกไปในยกที่4เลยครับเกมจบครับที่1นาที58วินาทีในยกที่4ครับนี่ผู้ชนะฝ่ายน้ำเงินครับพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยโอ้โหหลายตลบจริงๆครับคู่แรกคู่เปิดหัวโชว์ฟอร์มหล่อเลยครับพิชิตสิงห์น่ารักครับเข้าไปขอโทษขอโพยเพื่อนนะครับนี่แหละครับจุดเปลี่ยนมันนี่โอ้โหรับเข่าไปหลายขนาดครับน่าแต่ว่าก็ฮึดโอ้โหแต่ว่าน่าไปโดนหมัดตัดลำตัวไปอีกทีนึงโอ้อยู่ยากเลยครับนี่แหละครับไม่ไหวจริงๆครับโดนเยอะมากครับสายโลหิตโอ้หัวใจนี่ 100% อยู่แล้วแต่ว่านี่ครับวันนี้เสียเปรียบรูปร่างด้วยครับโอ้โห